เธอคือเพื่อนคู่คิดคู่ธุรกิจคนไทยช่วยคิดและช่วยมอบแรงใจให้ทุกก้าวไม่มีท้อเพื่อนคู่คิดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราถักร้อยไอเดียเข้ากับเน็กไทเหลือใช้แล้วนำวัสดุเหล่านั้นมาแปลงร่างใหม่จนกลายเป็นกระเป๋าแฟชั่นสุดฮิปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นจากการมองหาแนวทางใหม่ๆมาใช้กับการสอนวิชาเย็บปักถักร้อยจะทำให้คุณครูคนนี้มีแบรนด์กระเป๋าแฟชั่นที่ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดมากมายค่ะเรื่องของเรื่องคือเห็นเน็กไทในบ้านเนี่ยวางไม่ได้ใช้เนี่ยเยอะแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็มีเน็กไทกันเยอะมากก็เลยลองหยิบเน็กไทเนี่ยติดซิปลงไปเพื่อประกอบเส้นรอบวงตัวนี้ออกมาเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะต้องเป็นกระเป๋าแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะกระเป๋าแบบไหนแบบไหนก็จะเปลี่ยนได้หลายรูปทรงภาพรวมของธุรกิจกระเป๋าแฟชั่นสำหรับผู้หญิงนั้นมีอัตราการแข่งขันที่สูงเลยทีเดียวค่ะโดยคาดว่าในปีนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 3.6% เลยทีเดียวกว่าจะมาเป็นเน็กไทเส้นนึงเนี่ยเขาคัดเลือกเนื้อผ้าสีลวดลายความสวยของเขาครึ่งหนึ่งแล้วก็เลยเอามาประกอบกับเทคนิคการตัดเย็บเราเนี่ยติดซิปเข้าไปกลายเป็นกระเป๋าเนี่ยยิ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มความสวยขึ้นจุดเด่นของกระเป๋าแบรนด์นี้คือการหยิบเอาเน็กไทมาเพิ่มมูลค่าด้วยการดัดแปลงออกมาเป็นสินค้าชิ้นใหม่โดยวิธีการเย็บซิปเพื่อเชื่อมเน็กไทหลายเส้นเข้าด้วยกันซึ่งสามารถใช้ไอเดียพลิกแพลงรูปแบบกระเป๋าได้อย่างหลากหลายค่ะนอกจากเราโปรโมทแล้วตัวสินค้าเนี่ยจะต้องเป็นเอกลักษณ์แฮนด์เมดแต่เป็นแฮนด์เมดที่คุณภาพมีการพัฒนารูปแบบให้มากๆขึ้นตัวสินค้าเนี่ยจะเป็นตัวที่โฆษณาตัวเองกลยุทธ์ของการโปรโมทแบรนด์นี้คุณครูเสาวลักษณ์เลือกที่จะสร้างเครือข่ายจากกลุ่มคนที่มาเรียนเย็บกระเป๋าให้ช่วยแนะนำบอกต่อกันไปทำให้ผลงานชิ้นนี้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ชอบกระเป๋าแฟชั่นแฮนด์เมดรวมไปถึงลูกค้าต่างชาติอีกด้วยล่ะค่ะตัวสินค้าที่เราจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ติดตลาดผู้บริโภคได้เนี่ยคือต้องใช้ได้ทุกวันนี้เราต้องการสินค้าที่ต้องใช้ไม่ใช่เก็บวัสดุเหลือใช้จะไม่ไร้ค่าถ้าหากคุณกล้าที่จะมองมุมใหม่แล้วใส่ไอเดียเข้าไปเพื่อสร้างแบรนด์ธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้และข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกเข้ามาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้เค้กลาไปก่อนสวัสดีค่ะ